ก่อนอื่นนะคะไม่ต้องอาศัยการตีความใดๆเลยนะคะไม่ต้องมีการตีความในเอกสารที่เปิดเผยออกมาโดยคุณวิโรจน์ลักษณะนิสสส.พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเอกสารที่ออกมาจากอธิบดีท่านหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นเอกสารที่ยังไม่ใช่ตัวร่างกฎหมายแต่เป็นข้อเสนอแนะในการจัดทำพ.ร.ก.ชื่อยาวเนี่ยนะคะเราก็เรียกย่อๆว่าพ.ร.ก.นิรโทษกรรมเหมาเข่งผู้จัดหาวัคซีนแล้วกันนะคะทุกคนเข้าใจตรงกันหมดแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันระบุชัดเจนเลยคือเนื่องจากมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็น recommendation มันคือข้อแนะนำว่ากฎหมายเนี่ยควรจะเขียนครอบคลุมอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาก็ระบุมาชัดเจนว่าบุคคลที่จะได้รับความคุ้มครองเนี่ยครอบคลุมบุคคลกี่กลุ่มใครบ้างก็ไล่มา1 2 3 4 5 6 7แน่นอนกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มแพทย์พยาบาลกลุ่มที่7เนี่ยค่ะเขียนชัดเจนว่าคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่การตีความเรื่องนี้คืออยู่ในเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วถามว่าเอ้าตกลงเขาจะใส่ในพ.ร.ก.จริงไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่าตัวร่างพ.ร.ก.ยังไม่เสร็จอย่างที่วันนี้คุณอนุทินก็ได้พูดไปแล้วนะคะคุณอนุทินบอกแล้วว่าร่างพ.ร.ก.ยังไม่เสร็จหมายความว่ามันอาจจะเขียนหรือไม่เขียนอยู่ในตัวร่างพ.ร.ก.แต่เท่าที่ชอบทราบนะคะแล้วก็มีหลายคนได้เห็นแล้วตัวร่างพ.ร.ก.ที่ยังไม่เสร็จนี้เนี่ยถามว่าเขียนตาม policy a recommendation a law a legal recommendation อันนี้ไหมเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นกลับเขียนแย่ไปกว่านั้นอีกคือเขียนกว้างไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือเขียนไปเลยว่าตัวกฎหมายพ.ร.ก.นี้เนี่ยจะใช้กับการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดโดยคดีจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประกาศใช้พ.ร.ก.ก็ได้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าอันนี้ชัดเจนนะคะการบริหารจัดการสถานการณ์คุณหมอพยาบาลด่านหน้าที่รักษาคนไข้อยู่ไม่ใช่ผู้บริหารจัดการสถานการณ์แน่ๆอันนี้เป็นการเขียนกว้างครอบคลุมซึ่งเป็นแทคติกเฉพาะของการเขียนกฎหมายคือเขียนกว้างแล้วถึงเวลาจะใช้เนี่ยเอามาตีความเข้าตัวเองนึกออกไหมคะคุณถามเนี่ยน่าจะเข้าใจดีคุณถามจะพูดต่อในเรื่องนี้ได้นะคะว่าเออนี่คือแทคติกการเขียนกฎหมายแล้วชอบก็ต้องยอมรับว่าไม่แปลกที่เขียนออกมาได้ดีขนาดนี้ในการใช้งานเพื่อนิรโทษกรรมตัวเองของรัฐบาลเพราะว่าเขียนโดยมือชั้นครูผู้เป็นอาจารย์กฎหมายที่เป็นที่นับหน้าถือตาทั่วประเทศผู้ที่เป็นตุลาการศาลระดับสูงของประเทศด้วยนะคะก็ไม่แปลกใจนะคะบุคคลผู้นี้ก็มีประวัติศาสตร์ในการทำงานรับใช้เผด็จการมาโดยตลอดค่ะคุณหาล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของพ.ร.ก.ครับก็จริงๆคิดไม่ได้ต่างจากที่คุณชอบพูดนะครับแต่ว่าผมคิดว่าจากนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยในฐานะของผู้ที่จะผ่านพ.ร.ก.เนี่ยต้องตอบให้ชัด2คำถาม1คุ้มครองใครและ2คุ้มครองอะไรนะครับซึ่งวันนี้สังคมกำลังโยนคำถามไปหาพวกคุณแล้วว่าคนทำงานที่คุณพยายามอ้างเนี่ยคือใครบ้างนะครับเป็นคนที่ทำงานด่านหน้าจริงไหมเป็นบรรดาอาสาสมัครแล้วมันครอบคลุมไปถึงคนอื่นๆหรือเปล่าคือคนที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้ก็คือคนที่จัดหาวัคซีนนะครับผมคิดว่าเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ว่าคุณต้องตอบให้ชัดว่าคุณกำลังจะนิรโทษกรรมตัวเองหรือเปล่านะครับและมันก็เถียงได้ยากเพราะว่าข้อบัญญัติทางกฎหมายมันก็ชัดว่ามันคุณพยายามจะครอบคลุมถึงตัวเองแน่ๆนะครับเพราะนั้นทางเลือกก็คือตอบให้ชัดนะครับถ้ารู้ว่าผิดก็ถอยซะนะครับสองก็คือว่าคุ้มครองอะไรบ้างนะครับคือเท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยผมเข้าใจว่าตัว wording เนี่ยก็คล้ายๆกับมาตรา17ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับแต่ว่ามีการเติมเรื่องความรับผิดทางละเมิดเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ค้นลึกในทางกฎหมายว่ามันจะส่งผลยังไงแต่ที่แน่ๆคือขยายการคุ้มครองมากกว่าตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินแน่นอนซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคำถามที่สำคัญกันเพราะว่าตอนที่มีการพูดคุยกันว่าจะฟ้องเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการบริหารล้มเหลวเนี่ยก็เถียงกันมากว่าไอ้มาตรา17เนี่ยมันคุ้มครองพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ประเด็นคือไอ้เรื่องนั้นเนี่ยยังไม่จบเลยนะฮะความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกว่าเอ้าแล้วจะมานิรโทษกรรมตัวเองอีกแล้วขยายความไม่ต้องรับผิดของตัวเองออกไปอีกอันเนี้ยมันก็เลยทำให้น่าสงสัยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยคุณก็ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา17ของพ.ร.ก.ฉุกเฉินอยู่แล้วจะออกมาทำไม
นะครับแล้วก็ถ้าพูดกันว่ากลับไปที่คำถามแรกก็คือว่าถ้าจะคุ้มครองเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยหรือคนทำงานเนี่ยลิสต์มาให้ชัดนะครับแล้วมาเถียงกันในตัวบทว่าเข้าไม่เข้าใครเข้าไม่เข้าเอาให้ชัดเจนก่อนจะผ่านนะครับเพราะวันนี้เราต้องการความโปร่งใสมากๆนะครับเรามีปัญหาเรื่องความโปร่งใสมากๆนะฮะคือไม่โปร่งใสในแง่จัดสรรวัคซีนเพราะว่านี่ยังไม่โปร่งใสในแง่ว่าจะนิรโทษกรรมตัวเองอีกนะครับคือขอที่พูดไงขอสักเรื่องเถอะที่พอจะรับกันได้นะครับไม่งั้นมันโอ้โหคือไม่งั้นเนี่ยอาจจะพูดไปถึงม็อบวันนี้ด้วยว่าไม่งั้นคุณหยุดม็อบไม่ได้หรอกคุณหยุดความขัดแย้งไม่ได้เลยนะครับคือวันนี้คุณต้องถอยคุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจบริบทคุณต้องเข้าใจปัญหานะครับแล้วก็อะไรผิดก็รีบแก้ไขซะอย่าให้มันบานปลายและลุกลามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นค่ะก็อยากขออนุญาตให้คุณช่อทิ้งท้ายนะคะอยากจะให้คุณช่อถอดอุณหภูมิทางการเมืองขณะนี้หน่อยค่ะเราเห็นเรื่องของการลงถนนของประชาชนแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็ได้เห็นเรื่องของ watch list รวมทั้งเอกสารที่ก็ทยอยแม้จะรับเนี่ยแต่หลุดออกมาเรื่อยๆนะคะคุณช่อเราสามารถถอดอะไรออกมาได้บ้างจากสิ่งที่ขณะนี้รัฐบาลกำลังคิดอยู่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการวงเล็บอย่างเช่นเรื่องของทหารของพระราชาและประชาชนคนดีสิ่งต่างๆเหล่านี้คือมันสะท้อนอะไรคะแล้วก็รัฐกำลังคิดอะไรอยู่ณขณะนี้อะคะชอบคิดว่ารัฐบาลตอนนี้กำลังเข้าตาจนอย่างถึงที่สุดนะคะ เราจะมีข้อสังเกตว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเอกสารหลุดแทบจะรายวันเลยแล้วก็หลุดมาถึงมือเราเนี่ยแหละค่ะอยู่กับเนี่ยก้าวไกลก้าวหน้าอยู่แค่อยู่วนๆอยู่เนี่ยนะคะวันๆนึงรับเอกสารหลุดนี่มอนิเตอร์ไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าเอกสารก็ต้องอ่านละเอียดเนาะไม่ใช่แบบรับมาปุ๊บก็มาเผยแพร่เลยก็ต้องตรวจสอบต้องอะไรก่อนถามว่าทำไมล่ะคะมันถึงมีเอกสารหลุดทำไมล่ะคะไม่ว่าคุณจะทำเรื่องชั่วร้ายเลวทรามอย่างไรที่ไปแอบซ่อนหมกเม็ดทำกันทำไมมันหลุดมาถึงเราตลอดชอบคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยเป็นอินดิเคเตอร์สำคัญเป็นตัวชี้วัดสำคัญมากว่ารัฐบาลนี้กำลังจะล่มสลายเพราะอะไรข้าราชการไม่ทนคุณอีกต่อไปแล้วใครลีกอะไรได้ลีกใครเห็นอะไรที่ไม่ชอบทำใครเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เขาเกินจะทนทานสามัญสำนึกของเขามันทำงานหนักเขาไม่ทนแล้วเขากล้าลีกซึ่งเขามีราคาที่ต้องจ่ายสูงนะคะข้าราชการถ้าเขาโดนจับได้เขาถูกออกจากราชการเสียประวัติเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ทุกคนลีกออกมาอะไรก็ตามที่รัฐบาลไปทำมันออกมาทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐซึ่งประกาศตัวว่าเป็นรัฐราชการด้วยเนี่ยเรารู้เนาะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่มันรัฐราชการมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐราชการของคุณน่ะข้าราชการไม่เล่นด้วยแล้วคุณคิดว่าจะเหลือใครเล่นกับคุณอีกวันนี้ข้าราชการไม่เล่นกับคุณวันนี้ประชาชนออกมาบนถนนไม่กลัวโควิดไม่กลัวกระสุนยางไม่กลัวแก๊สน้ำตาไม่กลัว112ไม่กลัว116ไม่กลัวพรกฉุกเฉินไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวตายแล้วหมายความว่าประชาชนก็คือถึงที่สุดถึงจุดที่ว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่เสียเหลือแต่รัฐบาลแล้วนะคะสิ่งเดียวที่ชอบกังวลก็คือรัฐบาลนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยอมจำนนเมื่อถึงที่สุดมันยังมีไม้ที่แข็งมากก่อนจะไปถึงการรัฐประหารนะคะก็คือกฎอัยการศึกตอนนี้ก็แทบจะใกล้เคียงสถานการณ์ที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึกแล้วนะคะแต่มันยังไม่ถึงถ้าเกิดมีการใช้ประกาศใช้กฎอัยการศึกช่อเนี่ยเป็นนักข่าวเป็นช่วงเวลาที่กำลังทำงานเข้มข้นพอดีตอนที่รัฐประหาร57โดยคุณประยุทธ์เราก็จำได้ว่าตอนประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยเราคิดว่าจะไม่มีรัฐประหารแล้วนะเพราะว่ารัฐประหารนี่มันก็ประกาศกฎอัยการศึกนี่มันแทบจะเท่ากับรัฐประหารแล้วนะคะแต่เขาก็ทำนะคะรอบนี้ชอบคิดว่ากฎอัยการศึกอาจจะมาและเมื่อมีกฎอัยการศึกก็อย่านอนใจว่าจะไม่มีรัฐประหารซึ่งอาจจะเป็นการรัฐประหารตัวเองนะคะเพื่อรวบอำนาจกลับเข้าสู่มืออีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าสถานการณ์การเมืองไปข้างหน้าเนี่ยมันคือวาระสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วทีนี้ปัญหาก็คือท่าทางจะจบไม่สวยเขาน่าจะเอาให้ทุกอย่างล่มสลายไปพร้อมกับตัวเขานะคะซึ่งทุกอย่างที่จะล่มสลายลงไปมันก็คือประเทศชาติแล้วก็อนาคตของพวกเราเพราะฉะนั้นก็คงต้องสู้กันหนักนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ต่อสู้ตอนนี้ทุกคนที่โอ้โหเรี่ยวแรงพลังมหาศาลคนที่ต้องเดินกลับเข้าคุกเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่เจ็บปวดสำหรับทุกคนที่เห็นนะคะไม่อยากให้ใครคือเราก็พูดตลอดเนาะทุกคนมีราคาที่ต้องจ่ายและทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่ได้มีใครเสียสละเพื่อใครทุกคนสู้เพื่ออนาคตตัวเองแต่มันก็แย่อยู่ดีอ่ะคือเรามองเห็นเขาเดินเข้าไปในคุกมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันแย่นะคะเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดกับใครไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับใครกับลูกกับหลานใครเพราะฉะนั้น
รัฐนี้มันกินอนาคตของพวกเราไปเรื่อยๆอ่ะก็คิดว่ามันใกล้แล้วแหละใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเพียงแต่ว่าเมื่อปีศาจกำลังจะตายอ่ะมันก็ดิ้นรนถึงเครือสุดท้ายแล้วก็มันอาจจะเป็นเครือที่มีผลกระทบรุนแรงกับพวกเราก็สู้กันต่อไป